สวัสดีค่ะวันนี้เจอกับช่างภาพอีกนะคะสุภัทราภาโสนี่จะพามาร์กหน้าด้วยอะไรดีมาดูกันเลยค่ะวันนี้พัทจะพาทุกคนมามาร์กหน้าด้วยนมสดแล้วก็มะขามเปียกนะคะเป็นอะไรที่ลงตัวมากค่ะมะขามเปียกแค่นี้ก็พอนะคะได้ทั้งหน้าได้ทั้งตัวเลยค่ะที่ทำกันเลยนะคะอันนี้ก็จะเป็นมะขามเปียกที่พัทใส่ดอกมะลิไปนิดนึงนะคะเพื่อดับกลิ่นคาวของนมแล้วก็ช่วยให้มีกลิ่นหอมติดกายได้ด้วยนะคะก็แค่เปิดขวดนมแล้วก็รินนมใส่ตรงนี้เลยค่ะแช่ไว้สักแป๊บหนึ่งนะคะเพียงเท่านี้ก็พอแล้วนิดหน่อยแค่นั้นค่ะไม่ได้ใช้เยอะนะคะนมสดกับมะขามเปียกนี้เข้ากันได้ดีมากเลยนะคะจะใช้ช้อนคนหรือใช้มือขยำก็ได้นะคะเพื่อให้ได้เนื้อมะขามเปียกที่เข้มข้นค่ะพักก็จะใช้มือขยำมะขามเปียกกับนมนี้นะคะเพื่อจะได้ออกมาเป็นเนื้อที่ข้นขึ้นค่ะเสร็จแล้วก็เอามาละเลงหน้าเลยนะคะอันนี้หน้าล้างสะอาดแล้วนะคะหลังออกกำลังกายค่ะเช่นเคยทุกเช้าคือมีแปรงใช้แปรงนะคะแต่พัดนี้ก็ประเภทว่าเหมือนมากง่ายค่ะมือเรานี่แหละเข้าถึงได้ทุกอนูและที่สำคัญก็คือขยำแล้วมันติดมือมาก็เสียดายนะคะถ้าจะล้างทิ้งก็ใช้มันไปเลยทาให้ทั่วใบหน้าเลยนะคะพอกทิ้งไว้แบบนี้เลยค่ะพอใส่ดอกมะลิแล้วจะไม่มีกลิ่นคาวของนมนะคะบังเอิญว่าที่บ้านเพิ่งเอาดอกมะลิมาปลูกแล้วก็มันก็ออกดอกพอดีเลยก็เลยได้โอกาสค่ะถ้าบ้านใครไม่มีไม่ต้องใส่ก็ได้นะคะเพราะว่ามันก็ไม่ได้ว่าจำเป็นมากมันก็ไม่ได้คาวอะไรมากค่ะแต่ถ้าที่บ้านใครมีดอกไม้หอมๆก็ลองมาใส่ดูได้นะคะผสมลงไปก็จะได้กลิ่นหอมค่ะอาจจะหอมติดกายเป็นนางเนื้อหอมเลยก็ได้นะคะสูตรนี้จะยังไม่ทาคอนะคะวันนี้เพราะว่าเดี๋ยวมันจะเปื้อนเสื้อถ้าก็ได้ขัดผิวทั่วทั้งใบหน้าและแขนขาทั่วทั้งตัวเลยนะคะเรียบร้อยแล้วก็อาบน้ำสระผมเรียบร้อยแล้วด้วยค่ะเลยมาโชว์ให้ดูอีกทีว่าผิวใสขึ้นจริงเนียนนุ่มแล้วก็ชุ่มชื้นขึ้นมากเลยค่ะต้องบอกเลยว่าถ้าเราประทินผิวทุกวันหรืออาทิตย์ละครั้งหรือ 2-3 ครั้งแล้วแต่ความสะดวกนะคะผิวเราก็จะดูใสขึ้นเนียนนุ่มขึ้นแล้วก็ชุ่มชื้นขึ้นไม่แห้งกร้านดีมากเลยนะคะถ้าใครที่อยากจะมีผิวใสผิวสวยก็ลองขยันทำดูนะคะเพราะช่วงนี้พัดว่างงานไม่มีอะไรทำก็ดูแลตัวเองไปค่ะเดี๋ยววันต่อไปพัดจะใช้สูตรไหนต่อไปก็มาลองดูกันนะคะเดี๋ยวจะหาสูตรดีๆสูตรเด็ดๆมาให้ท่านผู้ชมกันค่ะถ้าชื่นชอบวิดีโอนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งปิ้งๆให้ช่างพัดด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะที่รับชมสวัสดีค่ะ